โกโก้เอาโกโก้หรือเอาอะไรโกโก้หนึ่งค่ะมีปั่นไหมมีปั่นไหมคะมีค่ะมาเกลียดใจเป็นชาไทยหนึ่งชาไทยหนึ่งเขียวหวานชาเขียวหวานน้อยหนึ่งโอริโอ้ปั่นหนึ่งหวานน้อยกับหวานปกติอย่างละหนึ่งใช่ไหมคะเอาหวานน้อยหนึ่งแล้วค่ะเขาเปลี่ยนเป็นโอริโอ้ค่ะโอริโอ้หนึ่งโกโก้หนึ่งโกโก้หนึ่งชาไทยหนึ่งมีชาไทยหนึ่งชาเขียวหวานน้อยหนึ่งโอริโอ้หนึ่งแล้วก็โกโก้หนึ่งนะแล้วก็เอสหนึ่งค่ะโอเคขอตรวจหน่อยนะจ๊ะมาถึงร้านพี่ออยเพชรก็ใส่ยาวๆเลยนะครับจวดจ้าทาดบึ้มมากเวลาแบบนี้พี่ออยแกจะไม่ชวนคุยนะครับยิ่งเป็นออเดอร์เยอะๆแกจะลืมสูตรทำแข่งเวลาด้วยนะครับพี่วายช่วยอะไรบอกพี่วายต้องยกขึ้นสูงหน่อยนะครับแสงกล้องอาจจะวิบวับวิบวับนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอากาศสภาพแสงตอนนี้ของเขาค่อนข้างน้อยนะเพราะว่าเป็นเมฆคลึ้มเลยเหมือนคนจะตกให้ไปกดกาแฟสักครู่นะครับด้านบนนี่เป็นออเดอร์จากหน้าร้านเลยนะครับสั่งเข้ามาเลยเพราะว่าแกก็ต้องรีบด้วยนะเพราะออเดอร์ที่ถูกต้องไว้ก่อนใกล้ถึงเวลามานับด้วยแต่ถ้ามาหน้าร้านเนี่ยก็จะทำแบบนี้ครับทำให้ก่อนเลยครับเพราะว่าลูกค้ารอต่อหน้าเราเลย
เอสเพรสโซ่เย็นใช่ไหมใช่ใช่ยอยใช้ฝาแมนครับสำหรับกาแฟสดถ้าเป็นฝาโดมจะสังเกตว่าพี่ยอยจะใช้ลาเต้แล้วก็คาปูชิโน่โกโก้ตกใจไหมคะมาค่ะขอเบอร์ไว้ได้ไหมคะถึงวันหลังจะได้สามได้ค่ะเบอร์อยู่หน้าแก้วเลยนะคะสภาพอากาศวันนี้นะครับเหมือนฝนจะตกเลยเวลาเดิมอ่ะพี่อ้อยผมมาเวลา4โมงเย็นชื่อหน้าร้านพี่อ้อยตอนนี้นะครับอยากจะบอกว่าตะกี้พี่อ้อยลืมเอาเก้าอี้ออกมานะพี่อ้อยใช่ ผมได้วิ่งหอบเอาเก้าอี้ไว้ลูกค้าผมก็ว่าอยู่ช่วงแรกๆผมยืนมองทำไมลูกค้ายืนดูพี่อ้อยกันเยอะเลยที่ไหนได้ไม่มีเก้าอี้นั่งพอลมมันเย็นหรือเปล่าทำไมลูกค้าใช่นะพี่อ้อยว่าจะตกไหมตกผมว่าไม่เหลือไม่เหลือดูจากลมค่อนข้างแรงนะฮะขอบคุณลูกค้าด้วยนะคะที่เดินทางมาชิมมาทานนะครับเนื้อย่างเหรอนัดเพื่อนเหรอเย็นนี้เนื้อย่างจะง่อไหมไม่ไหวร้านคอฟฟี่ชาคาเฟ่นะครับหลบรถลูกค้าพี่อ้อยก่อน ไปยืนเกียกกะรถลูกค้าพี่อ้อยอยู่มาแล้ว
คยดมค่ะจะเที่ยวนึงนะคะนี่แหละถ้าว่างนิดนึงพี่อ้อยก็จะเคลียร์เคาน์เตอร์แล้วก็ทำต่อแบบนี้เลยนะครับไม่เคลียร์ไม่ได้เดี๋ยวมันจะชนมันจะชนนะครับออเดอร์เยอะๆเนี่ยถ้าไม่รีบเคลียร์โต๊ะนี่มันจะชนแก้วชนอะไรล้มหมดเมื่อกี้ไม่ได้คุยกับพี่อ้อยเลยเห็นพี่อ้อยตั้งใจทำเร่งเวลาด้วยเนาะรีบด้วยค่ะใช่ครับพี่อ้อยขออนุญาตไม่มันจะชาดีแล้วจะได้เต็มที่กับเมนูทุกๆแก้วเลยถ้าพี่อ้อยไม่พูดก็อย่างนั้นแล้วค่ะผมก็ไม่กล้าชวนคุยนะตะเกียงเพราะว่าดูแล้วดูลูกค้าก็รอเยอะเลยนะครับออกแบบเร่งด่วนใช่เนี่ยร้านพี่อ้อยก็เป็นร้านคอฟฟี่ชาคาเฟ่นะครับอยู่ที่นี่ที่เดียวเลยนะครับอยู่ที่อำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นนะครับร้านจะอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนยังเยื้องดีกว่ายังเยื้องโรงเรียนพัฒนาการศึกษานะครับอยู่ตรงข้ามนะพี่อ้อยฝากบอกมาว่าพี่อ้อยปักหมดร้านแล้วนะฮะสามารถมาตามFacebook Fanpage ได้เลยนะครับก็ชอบพูดตอนเวลาพี่อ้อยปักใช่พูดแข่งกับเครื่องปั่นพี่อ้อยแล้ว FC ก็จะด่าพูดอะไรไม่รู้เรื่องใช่ไหมพูดแข่งกับเครื่องปั่นสามารถพูดคุยทักทายกับพี่อ้อยได้โดยตรงที่แฟนเพจนะครับพี่อ้อยไม่มีแอดมินนะครับพี่อ้อยคุยคนเดียวเองเลยตอบ FC เองค่ะข้อเสียคืออะไรตอบช้าข้อดีคือรู้ทุกเรื่องเพราะว่าพี่ไว้ก็อย่างนี้นะต้องดูหน้าร้านทั้งวันเลยนะครับจำได้ทุกคนนะคะรู้ทุกเรื่องจำได้ทุกคนเลยตอบช้าไปชัวร์ใช่ไหมตอบช้าไปชัวร์ไม่ได้ชัวร์นะคะชัวร์เสร็จแล้วนี่นมคอฟเฟโดบาวชูการ์ดูหน้าตาน่าทานมากมากเลยนะครับ40 บาทเมนูนี้ออกบ่อยนะคะซาก็เราไม่ขายเฉยๆนะคะมาไม่ทันสักทีไม่มาเลยดีกว่านอนนะคะไปไปตื่นสายโอ้โหอันนั้นคือถังอะไรเนี่ยพี่อ้อยมาช่วงบ่ายๆแก่ๆแบบนี้ก็ดีนะเราได้เห็นเมนูของหวานกันเยอะเลยเมนูผมจะชอบเรียกเขาว่าเมนูคิกุนะหรือว่าคิกุอโนเนะเช่นอะไรเช่นนมหมีปั่นบาชูก้าอะไรประมาณนี้คือจะแต่กินแล้วเพลินนะเมนูนี้หายเครียดดีนะครับเหมือนคนกินช็อกโกแลตกันแหละทานแล้วหายเครียดนะผมก็หนึ่งในนั้นแหละชอบทานเมนูของหวานแบบนี้นะครับต้นไม้พี่อ้อยเวลาโดนฝนแล้วมันใช่ใช่แตกใบไปหน้าร้านพี่อ้อยดีนะถ่ายอยู่นี่แต่ทักไปนู่นคนดูเราจะงงซะไม่สายตาผมมองเห็นพอดีครับใบเขาเยอะดีอะพี่ไว้โดนฝนนี่นมสดโอริโอปั่นผมเรียกถูกไหมพี่ไว้ใช่ค่ะดูสิแน่นๆเลย
กวาดลงยากด้วยนะความแน่นของมันบางคนถามว่าพี่อ้อยนมสดโอริโอปั่นกับโอริโอปั่นมันต่างกันไหมต่างนะคะครับถ้าเป็นนมสดพี่อ้อยก็จะใช้นมสดล้วนๆเลยนะคะคนมสดพัชเจไรมันจะเวลาเราปั่นมันจะมีความนวลความเนียนความเข้มข้นมากกว่านะคะครับถ้าเป็นโอริโอปั่นเราก็ไม่ได้ใช้นมสดเยอะเพราะต่างกันคือถ้าได้กินนี่จะรู้เลยว่าผมก็สงสัยมานานอยู่พี่วัยอธิบายนี้ผมก็เข้าใจเลยต่างกันนะนี่ความเนียนความแน่นของเครื่องสวยมากเลยแก้วนี้พี่วัยโอ้โหโป้ลูกค้าได้ทานประทับใจมากเลยนี่ดูแก้วแล้วต้องไปฟิตรอลูกสวยมากเลยจะไปฟิตรอลูกค้าใช่ไหมต้องไปฝากไว้ตัวไอติมมันฝนจะตกอีกเลยเนาะพี่ก๊อฟใช่ครับอากาศเย็นแบบอากาศเย็นเลยพี่ตะกี้ยังแดดอยู่เลยนะตอนนี้ฟ้ามาแต่ไหนไม่รู้มืดครึ้มมาเลย
าแฟสดนะจ๊ะแก้วจิ๋วครับเอสเปรสโซ่เย็นประมาณนี้นะคะกำลังอร่อยว่าเอสเปรสโซ่จะเค็มมากนี่เป็นแบบสติ๊กเกอร์ใช่ไหมครับใช่หมดแล้วสติ๊กเกอร์ครับแก้วจิ๋วกาแฟโบราณวันนี้เป็นวันกาแฟแบบที่พี่ออยมาจริงๆแบบใช่ค่ะเรียงคิวกันมามีแต่กาแฟแล้วล้วนเลยนะน่าจะเป็นวันหน้าล่วงนะคะหน้าล่วงอากาศหน้าไปนอนเราจะปิดร้านไปนอนหน้าล่วงโอ้ยหอมหอมต่างกันกับโอเลี้ยงเลยนะพี่วันกาแฟโบราณนะครับโอเลี้ยงจะหอมแบบหนักหน่วงหน่อยนี่จะหอมแบบเข้มๆนวลๆเลยคือตัวเดียวกันได้ที่ตรงก็เป็นเนสกาแฟจะเป็นหอมแบบละมุนละมุนสีเข้มๆเลยแค่ประมาณอันนี้พี่ให้หยอดเหมือนด้านล่างใช่ไหมไม่ค่ะแค่ข้างบนจะมันลงข้างล่าง25 บาทนี่เป็นออเดอร์จากพี่ฟู้ดแพนด้าใช่ไหมพี่อ้อยครับขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมช่องอิทกอล์ฟนะครับแล้วก็ร้านพี่อ้อยนะฮะคอฟฟี่ชาคาเฟ่นะครับขอให้มีความสุขทุกๆคนเลยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อ้อย